งานดีเวอร์สื่อดังแอบแชร์ภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนต้องร้องว้าวสื่อดังแอบแชร์ภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มปนัญญาหนุ่มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนทีมชาติไทยบอกเลยว่างานดีเลยทีเดียวดูเหมือนช่วงนี้พิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัญญาวงผู้ดีจะดูหน้าเด็กลงและอารมณ์ดีแบบสุดๆแต่ไม่รู้เป็นเพราะหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยหรือเปล่าเมื่อสื่อบันเทิงชื่อดังนายเอนเตอร์เทนแอบแชร์ภาพบุ๋มปนัดดาควงหนุ่มหล่อกล้ามโตเดินทางมาจัดรายการตกมันบันเทิงแถมหนุ่มหล่อกล้ามโตคนนี้ยังคอยมารับมาส่งและนั่งให้กำลังใจตอนอัดรายการในสตูดิโออีกด้วยซึ่งสื่อนายเอนเตอร์เทนเผยว่าหนุ่มคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักยิงปืนทีมชาติไทยแต่พอพิธีกรอย่างแอร์พันธิลาและเต้นวสินถามถึงผู้ชายกล้ามโตบุ๋มกลับเขินหนักมากและเอาแต่ยิ้มซึ่งบุ๋มบอกเพียงว่าคนนี้คุยกันมานานแล้วแต่เป็นแฟนกันหรือยังต้องถามฝ่ายชายดีเองทำเอาแฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแถมยังมีชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ากินเด็กเป็นอมตะคุณแม่หล่อมากด้านบุ๋มไม่รอช้าเข้ามาตอบไขข้อสงสัยว่าเขาอายุมากกว่าแม่คะลูกหากย้อนไปดูอินสตาแกรมของบุ๋มปนัดดาจะเห็นว่าเธอเคยลงคลิปไปซ้อมยิงปืนในสนามแห่งหนึ่งที่มีครูฝึกกล้ามโตอยู่เคียงข้างแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้ใช่หวานใจคนใหม่ของเธอหรือเปล่าแถมล่าสุดพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ45ปีที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีแต่ที่เซอร์ไพรส์หนักเห็นจะเป็นมีมือของหนุ่มหล่อกล้ามแน่นช่วยจับสิ่งของขณะทำบุญกับสาวบุ๋มอีกด้วยเรียกว่างานนี้คงต้องรอให้บุ๋มปนัดดาออกมาเปิดใจเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งกรุงเทพมหานครหนาวมากประมวลภาพคนดังจัดเต็มแฟชั่นรับลมเย็นไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศของลมหนาวที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศจนใครหลายต้องออกมาโพสต์ทั้งแคปชั่นทั้งภาพถ่ายอวดโมเมนต์ดีๆให้เพื่อนพ้องได้กดไลค์กันอย่างคึกคักในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันกับเหล่าคนบันเทิงทั้งนักร้องนักแสดงไปจนเซเลบริตี้ที่ต่างก็ออกมาอวดภาพถ่ายของในวันอากาศหนาวให้แฟนคลับได้ร่วมส่องกิจกรรมที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมนิดหมอโอ๊คโอปอเป้ยปานวาดมมัทจุฑาวุฒิปั้นจั่นปรมะซานินิภาพรและอีกมากมายซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้อิ่มเอมไปกับภาพถ่ายช่วงเวลาดีๆที่ถูกนำมาแชร์บนอินสตาแกรมเท่านั้นแต่อีกจุดโฟกัสสำคัญที่หลายคนอดทักไม่ได้นั่นก็คือแฟชั่นรับลมหนาวที่คนดังแต่ละคนพากันจัดหนักจัดเต็มออกมาอวดโฉมกันเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้ทุกภาคเย็นลงกทม.อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเครียดแต่ยิ้มกว้างนิ้งเผยภาพตอนไม่รู้สึกตัวที่ ICU แห่ให้กำลังใจเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนนิ้งนิชยานัทหลังเผยภาพสมัยไม่รู้สึกตัวที่ ICU พร้อมเนื้อเพลงดังโซเชียลแห่ให้กำลังใจนิ้งนิชยานัทอดีตนางเอกดังยังต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลสิริราชอยู่ต่อเนื่องก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งโพสต์คิดถึงตอนทำงานเป็นแอร์โฮสเตสโดยเผยภาพบนเครื่องบินกับผู้โดยสารพ
พร้อมแคปชั่นชวนให้เศร้าไปด้วยก่อนจะไม่สบายชุดแดงกว่าจะได้ใส่เรียนแอนสอบยากเหลือเกินแต่สุดท้าย I love แปรเอเชีย I love Chinese passenger I love สิริราชล่าสุดสานิ้งยังโพสต์ภาพสองมือที่จับกันแน่นพร้อมเนื้อเพลงดัง Leave and Learn ว่าเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือวันไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหวพร้อมข้อความว่าเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจภาพสมัยไม่รู้สึกตัวที่ ICU เครียดแต่ยิ้มกว้างโรคซึมเศร้าท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากมนสิทธิ์แจกเลขเด็ด3ตัวเน้นๆลอตเตอรี่งวด17มกราคมส่งตรงความหวังให้แฟนๆที่ชอบเสี่ยงโชคกันเป็นประจำสำหรับเจ้าพ่อใบ้หวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยและลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้17มกราคมมนสิทธิ์เพิ่งจะออกมาบอกเลขเด็ดแฟนๆซึ่งงวดนี้เน้นเลขเด็ด3ตัวแถมยังโชว์ลอตเตอรี่ใบมือชุดใหญ่ที่ซื้อไว้หลายชุดพร้อมกับแคปชั่นว่างวดนี้รอวอยอซื้อพอหอมปากหอมคอเบาๆนะครับอย่าซื้อเยอะเหมือนมนสิทธิ์คำสร้อยนะจะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมงวดนี้ชอบ441046024ตามนี้กรุณาเลือกซื้อเลขที่ชอบเท่านั้นนะครับอย่าตามจนหมดมันเยอะงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาขอบคุณมนสิทธิ์และขอให้เฮงๆรวยรวยถูกลอตเตอรี่แล้วก็ทักไม่ได้จริงๆเพราะงวดนี้มนสิทธิ์จัดเต็มซื้อเยอะจริงๆสถานการณ์ไม่ให้แต่ใจรักมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดเน้นๆลั่นถึงแพงก็ซื้อมนสิทธิ์จัดให้แจ่มๆโชว์เลขเด็ดเน้นๆเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนโสดตายเรียกปั๊บใบเตยเผยชีวิตหลังวิวาห์รับกลัวเมียเผยทายาทแอลปั๊บตั้งแต่แรกเจอสามีภรรยาเผยความประทับใจแรกพบก่อนสู่ชีวิตคู่หวานชาวร็อกประกาศหลังแต่งงานยอมรับกลัวเมียเผยเรื่องทายาทศาสตร์ความหวานคนโสดตายเรียกคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันปั๊บโปเตโต้และใบเตยสุวพิชควงคู่เผยชีวิตหลังแต่งงานในรายการสามแซ่บภรรยาเผยสามีห่วงมากขึ้นเวลาแต่งตัวหรือทำอะไรมีเหล่ๆพร้อมเผยโมเมนต์หวานสามีอ้อนเก่งถึงขนาดมีเสียงสิบเลยปั๊บโปเตโต้เซอร์ไพรส์ขอใบเตยแฟนสาวแต่งงานแล้วเผยภาพสุดอบอุ่นพลิกไปหมดปั๊บน้ำตาไหลเครียดงานแต่งใบเตยปลอบอ่อนแอบ้างก็ได้คลิปส่วนความต่างเรื่องการกินเมียไม่กินหมูสับไม่กินปลาดิบไม่กินเนื้อส่วนสามีชอบกินปลาดิบมากอยากให้เมียกินถึงขั้นบังคับกันเลยก่อนจะผลัดกันกินของที่ตัวเองไม่ชอบกลางรายการภรรยาต้องกินปลาดิบส่วนสามีก็กินส้มตำปลาร้าถามชาวร็อกหลังแต่งงานแล้วกลัวเมียไหมปั๊บเผยว่าตอบแบบจริงๆเลยว่ากลัวนะกลัวเขารู้สึกไม่ดีกลัวเขารำคาญกลัวเขาหงุดหงิดถ้าเขาหงุดหงิดเราจะต้องทำงานจะต้องทำยังไงแต่ส่วนใหญ่เราจะเกรงใจกันตลอดส่วนเรื่องที่หึงไม่มีเพราะไม่ทำอะไรให้ต้องห่วงใบเตยเวลาทำงานจะเลี่ยงฉากจูบจริงฉากไหนแรงไปก็ไม่เล่นดีกว่าจะบอกสามีเวลามีฉากแบบนี้จะเลี่ยงดีกว่าเจอกันครั้งแรกฝ่ายหญิงแอลฝ่ายชายก่อนด้วยประโยคว่าพี่คิดว่าหนูเป็นแฟนพี่ก็ได้แอปทักษอรพิธีกร
เรียกเสียงฮาทำหน้าตกใจถามความรู้ใหม่ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอใบเตยขอชี้แจงด่วนหนูขอแก้ตัวอยากอธิบายพี่ปั๊บบอกทุกคนแบบนี้หมดไม่ใช่ไม่จริงความจริงไปเล่น MV ต้องเป็นแฟนกันไม่มีบทพูดเรื่องราวเกิดเยอะมากไม่รู้จะจูนยังไงพี่ปั๊บก็บอกว่ามีอะไรแนะนำพี่ได้พี่ไม่เก่งหนูเรียนละครเวทีมาเราตั้งใจทำงานก็บอกเขาว่างั้นพี่ก็คิดว่าหนูเป็นแฟนพี่แล้วกันหนูไม่ได้แอลเลยด้านปั๊บบอกว่าตอนนั้นมีช็อตเด็กสมัยนี้กล้าหาญพูดกับเราแบบนี้เหรอก็รู้ว่าพูดเพื่อการทำงานก็ประทับใจเราก็ไม่ได้ปิ๊งคนง่ายแต่เด็กๆก็เจ้าชู้นะหลังๆเจอเขาก็จำได้ไม่ได้เป็นความทรงจำเชิงพิศวาสเป็นความทรงจำว่าทำไมถึงจำเขาก่อนจะยอมรับว่าตอนนั้นก็รู้สึกผมจำกลิ่นได้ก็แล้วกันเด็กมันกลิ่นนี้เหรอว่าถามว่าแล้วไปตามจีบกันตอนไหนใบเตยเผยว่ามาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกรอบเวิร์กช็อปกันจริงๆก็ประทับใจพี่เขาอยู่แล้วเพิ่งรู้ตัวว่าโดนตกเมื่อถามว่าจะมีลูกเมื่อไหร่ปั๊บบอกเลยว่าอยากมีอยู่แล้วแต่เตยเขายังทำงานอยู่ใบเตยเผยว่าอีกปี2ปีค่อยคิดก่อนโชว์ซีนหวานกันชาวร็อกจุ๊บภรรยากลางรายการ